เที่ยวนาต้นจันทร์กันไหมปล่อยตัวปล่อยใจกับธรรมชาติสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับชุมชนบ้านนาต้นจันทร์นะครับและที่ผมยืนอยู่นี้เป็นชุมชนการทอผ้าประจำหมู่บ้านนาต้นจันทร์อีกสักครู่เดี๋ยวเราไปติดตามชมข้างในกันเลยครับครับสำหรับต่อไปนี้ครับก็อยู่กับคุณยายช่างหยำแสวงล่างครับประธานชมรมปลูกทอผ้าสัตว์นะอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของชมรมว่ามีมาตั้งแต่นานหรือยังประวัติความเป็นมาของชมรมปลูกทอผ้าบ้านนาต้นจันทร์เริ่มมาจากเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมกลุ่มกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 34 35 36 37 38 39 40 41รวมแล้วก็รวมกลุ่มกันมา8ปีครับสำหรับต่อไปครับเราไปรับชมวิธีการทำผ้าหมักโครงกันเลยครับตามมานะครับครับสำหรับยายผ้าเรานี่เป็นผ้าอะไรครับอันนี้เส้นได้ลูกเส้นได้จากสีขาวสีขาวแล้วก็มาทำสีทำสีให้เป็นสีต่างๆเพื่อจะไปขึ้นเครือหลังจากหมักโคลนเสร็จแล้วผ้าหลังจากหมักโคลนเสร็จแล้วความสะอาดล้างที่โคลนออกครับสำหรับนี้ครับเป็นผ้าที่ได้จากการหมักโคลนเสร็จแล้วแล้วก็คุณยายเขาจะนำมาล้างซักซื้อก็จะมาซื้อเนาะครับครับซื้อทั้งหลายมาเที่ยวชมลองมาพักโฮมสเตย์ลองมาเที่ยวบ้านเราสำหรับผ้าที่ได้จากการหมักโฮมเมื่อสักครู่นี้ครับเราก็จะนำมาที่สังเกตว่าเมื่อผมจับไปแล้วครับผ้าจะลื่นลื่นแล้วก็มีน้ำหนักผ้าจะมีลักษณะเรียบนุ่มแล้วก็จะมันจะมันวาวต่อไปเราจะไปดูที่เป็นชุดของผ้าหมักโคลนครับที่แปรรูปเสร็จแล้วครับไปติดตามชมนะครับครับสำหรับนี่คือผ้าที่ผ่านกระบวนการหมักโคลนแล้วก็การรีดเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ผ้าลายแบบนี้ส่วนที่เป็นผ้าเศษเล็กเศษน้อยนี่ครับจะเป็นของใช้ส่วนตัวสำหรับเป็นกระเป๋ากุญแจหรือพวงกุญแจครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้ผมได้พาทุกท่านไปชมวิธีการทำผ้าหมักโครงเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผมจะพาทุกท่านไปชิมอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวตำบลบ้านนาต้นจันทร์ซึ่งจะเป็นเมนูอะไรนั้นตามผมเลยครับเพื่อปล่อยใจกับธรรมชาติสายลมเย็นเย็นจากท้องทุ่งนาอากาศดีดีตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านข้าวเปิ้ลเกลือเครื่องซึ่งเป็นร้านอาหารที่ชื่อร้านหนึ่งในตำบลบ้านตึกต่อมาเราไปดูวิธีการทำนะครับตามผมมาครับป้ากำลังทำประมาณนี้ครับครับสำหรับไร้แป้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดไว้เพื่อให้สุกแล้วต่อจากนั้นขั้นตอนที่การทำก็จะใส่ผักลงไปครับครับนี่ครับสุกแล้วครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาผักใส่ก็จะมีถั่วมีผักบุ้งมีกะหล่ำนะครับผมมีถั่วงอกนี่ครับก็น้ำนี่ครับแล้วก็ปิดไว้ให้สุกน้ำแป้งเข้าหากันทำให้ดีพี่แม่คุณต้องให้เลือกต้นสองอร่อยสีอย่างไรก็ได้ครับเสร็จแล้วครับเราก็จะไปเอาน้ำใส่ครับซึ่งได้เตรียมมาทางนี้ครับเราก็จะตักใส่ไปครับนี่แหละครับชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนดีๆที่จะเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยดังวลีที่ว่าก้าวอย่างไทยไปกับโลกเที่ยวบ้านเรา คุณจะรักนาต้นจันทร์